้าชอบดูละครเรื่องนี้นะครับดูออนไลน์ได้ที่แอปวันดีหรือ www.1d.net สดได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับต้นกล้าลูกแม่ต้นกล้าวิ่งบักลาไปใส่มาลูกวิ่งในใจติดขาดแอบไปใส่มามาเด้อขวนเด้อไปใส่มาลูกต้องกล้าออกไปบ้านแถวนี้ครับไปสแตกยังไปหาแม่มึงโอ้ยปล่อยใจติดขาดที่หนาที่หลังอย่าเฮ็ดจังซี่เด้อไปเข้าบ้านเลยตายที่เฮ็ดจังซี่เดี๋ยวโอ้ยเห็นแกตัวมากทำไมแล้วนะเห็นแกตัวยังคะพวกคุณเนี่ยเฮ็ดให้ฝ่าสายเป็นแบบนี้เองนะคะฝ่าสายว่ามีอย่างเสียๆหรอกค่ะอย่าคิดนะว่าจะลูกมาขู่ผมได้อะผมพร้อมให้เสียทุกอย่างเพื่อลูกเหมือนกันลูกคุณหมอตอนใดคะนี่มันลูกฝ่าสายกับคุณมาวินค่ะฝ่าสายการพิสูจน์ความจริงในสมัยนี้ไม่ยากหรอกนะวันที่ผมมาที่บ้านหลังนี้เนี่ยผมมาด้วยกระเป๋าใบเดียวผมพร้อมที่จะเสียทุกอย่างไม่ว่าเป็นหน้าที่การงานหรือว่าครอบครัวผมพร้อมที่จะเสียเพื่อลูกหยุดทำลายทุกคนได้แล้วเพราะหลังจากเนี้ยผมจะไม่ยอมอะไรอีกแล้วหูจักนักศึกษาเกาหลีซื้อฝ่าใสบ่ค่ะเขาเคยเล่นอยู่ขนาดดีล่ะแต่ว่าก็เล่นบ่จบเลยล่ะก็ลองไปถามหอพักอยู่หน้ามหาวิทยาลัยเบิ่งเด้อจ้ะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับไปป้าหูจักฝ่าใสบ่จ้ะมีหยังจ๊ะพอดีหนูเป็นมู่กันนะคะแต่ว่าติดต่อเขาบ่ได้เลยมูหูจักดอกคนเขาออกต่างหลายคือพวกผมสองคนเนี่ยมีธุระกับฝ่าสายอีหลีครับป้ามูหูจักอีหลีบ่ป้ามูหูจักดอกเจ๊เอาบูฮาไวแก้วนึงแล้วก็ลิ้นจี่โซดาแก้วนึงครับไปจ้ะนั่งรอแป๊บนึงเด้อครับนี่เฮาสิบ่ได้ข้อมูลอีหยังเพิ่มเติมอีหลีบ่จริงดาวฝ่าสายเรียนอยู่นี่แค่3ปีกว่าเองมันก็บ่แปลกที่คนสิบ่ฮู้จักแต่อาจารย์ที่คณะบอกว่าฝ่าสายเนี่ยเป็นคนสวยแล้วก็เป็นดาวมหาลัยและยังประกวดนางงามอีกมันต้องมีคนจําได้ติล่ะน่ามาแล้วจ้าครับเมื่อกี้เจ๊ได้ยินพวกเธอว่าถึงฝ่าสายเป็นฝ่าสายนี่หรือเปล่าแม่ค่ะเจเป็นคนทรงมันขอประกวดนางงามเพราะมันได้มงมันก็เท่เจเงินรางวัลกระแบ่งให้เจบ่ครบแต่เห็นว่ามันเป็นรุ่นน้องเลยบ่อยากเอาเรื่องว่าแต่มีหยังกับมันหรือเปล่าอันคือวางสิครับเจอันคือโอ้ยจังสิค่ะเจพอดีว่าฝ่าไซเนี่ยเป็นหนีแม่หนูอยู่หลายแสนนะคะเราติดต่อไปได้เลยค่ะโทษกับบ่หลับก็เลยต้องมาตามหาเนี่ยแหละค่ะโอ้ยกรรมตามสนองไว้แทบอุตส่าห์ได้ดิบได้ดีมีผัวเป็นหมอคือสิถือเขาเฉดหัวทิ่มแล้วเนาะมีผัวเป็นหมอแม่นซื้อหมอวี่อย่างนี้ล่ะหมอวี่ yes ตอนนั้นมันก็พักอยู่หอนี่ล่ะหมอวี่แฟนนางฝ่าใส่เลี้ยนหมออยู่ขอนแก่นมาหากับเบบอยเพราะมันทองเขาก็หายไปนางฝ่าใส่เลี้ยนบ่จบกลับไปคอนลูกอยู่บ้านปิดตำนานดาวคณะตลอดไปเพราะว่ากินได้ดีก็ไม่ดีปากกินไปเดี๋ยวกินมีอันกินเดี๋ยวกินพี่แม่ครับยามใหญ่ข้าวใหญ่เมื่อบางข้าวครับต้องการขึ้นหาคุ้ยขึ้นหาหน้าขึ้นหาหมูครับไม่มีอ่ะต้องการบะหมี่หมูเลยต้นกล้าลูกแม่เพื่อเป็นตะลิโตนเธอลูกเอ้ยอดทนอีกแล้วลูกเด้อตอนนี้น่ะบ้านหลังนี้เป็นของอีพ่อมาวินแต่ว่าอีกบ่จนเนี่ยมันก็สิเป็นของต้นกล้าเลยเด้อลูกคันแม่นแม่พาต้นกล้ากลับบ้านอีหลีเนี่ยอีพ่อมาวินเกิดไปมีผู้หญิงคนใหม่แล้วก็ฮักหากลัวเนี่ยเขาก็สิลืมเฮา2คนเลยเด้อลูกอีหลีบ่ครับแม่อีหลีตัวเนาะ
ต้นกล้าคันแม่นฮักแม่เนี่ยก็ต้องเสือฟังคำแม่เด้อโอ้ยบวกมึงเอ้ยมึงคือสอนลูกไปทั่วที่ทั่วแดนแล้ววะโอ้ยพี่พอย่อหาขัดละเด้อคนสิพากด้วย30ล้านเร็วๆนี่3ล้านให้ไม่ได้ก่อนเด้อพ่อก็เบื่อพ่อก็คิดฮอดบ้านคิดฮอดหน้าคิดฮอดง่วงคิดฮอดกล้วยคือบอกต้นกล้านี่ล่ะคันมันสิบ่ได้มันก็เป็นหยอดอีอันชั่นน่ะแหละอีผักดีจักอีหยังคัดควงอยู่ได้ซุ่มนี่มันสิต้องปั่นอีอันชั่นเพื่อที่สิมาสู้กับข่อยแท้ๆเลยคือติว่าคนอย่างอีฝาใส่นี่สิย่อมแพ้ง่ายสงสารเมียหลวงเนาะฉันน่ะตามเมียฟ้าใส่ใจเกินร้อยอยู่นางอ่ะเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวรู้แต่ว่านางพาลูกชายมาตามหาพ่อแต่ก็ไม่นึกเลยอ่ะว่าพ่อของเด็กจะเป็นคุณมาวินเจ้าของนิสาบิวตี้คลินิกผู้ชายในฝันของฉันน่ะแกแมนเป็นตาเสียดายค่ะนี่ข่อยเคยไปบูท็อกยูลานเขาเคยเจอตัวจริงเด้ข่าวโอหมู่ค่ะโอ้ยแต่บนหนาเสือว่าจะเป็นคนเจ้าชู้อีนั่งเจ้าสาววิวาสลมเด็กกับคักโคตรเหลือหลายหัวเขามีลูกมีเมียแล้วก็ยังไปอยู่กับเขาอีกโอ้ยกุลศูนย์คักแมนอยู่นี่มันเจ้าสาววิวาสลมที่เจ้าบ่าวหอมเงินหลีใช่ไหมใช่ใช่คนนี้แหละที่มีข่าวว่าเป็นแฟนกับลูกชายเจ้าของคลินิกเสริมความงามคนที่เป็นนางแบบไหมเห็นหน้าสวยๆเนี่ยไม่น่าเชื่อเลยเนาะจะแย่งผัวชาวบ้านตายแล้วนักข่าวมาเต็มคลินิกเลยทำยังไงกับเขาจะยุบสภาแค่เรื่องเมียหลวงกับเมียน้อยตีกันน่ะก็มันเรื่องของคนดังนี่เจ๊คนเขาถึงได้เมากันสนุกปากอ่ะเมามันถ้าชอบดูละครเรื่องนี้นะครับดูออนไลน์ได้ที่แอปวันดีหรือ www.1d.net แอปเดียวที่จะรวมละครซีรีส์วาไรตี้ซิทคอมจากช่องวัน31และช่อง GMM 25และผู้ผลิตชั้นนำอีกมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น GMM TV หรือว่าเช้งนะครับดูฟรีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้กดตรงนี้ได้เลย